เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มๆนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปเตือนอุทาหรณ์นะครับสำหรับคุณผู้ชมครับผมนี่นะฮะไปดูกันครับนี่นะครับสังเกตดูดีนะครับในคลิปนี้นะครับมีผู้ชายนะครับขับรถมาจอดในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะฮะและสังเกตดูดีว่ามุมซ้ายเนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์นะครับขับตามแบบทิ้งระยะเลยคนร้ายเนี่ยนะครับเมื่อเห็นคนขับรถกระบะเปิดประตูลงจากรถแล้วแบบว่าไม่ดับเครื่องรถแล้วก็ไม่ล็อกรถนะครับคนร้ายเนี่ยที่นั่งอยู่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็รีบวิ่งเข้ามาในรถกระบะเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะสังเกตดูดีนะครับเฮ้ยขโมยรถเหรอนี่ฮะขับหนีออกไปเลยนี่เดี๋ยวดูนะขับหนีออกไปเลยนะฮะซึ่งขอบอกนะฮะว่านี่เป็นไงคนร้ายเนี่ยเมื่อเห็นคนขับรถเปิดปุ๊บกระโดดขึ้นไปเลยครับท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าจากสถิติแล้วเนี่ยครับเจ๊ทุกปั๊มเป็นอย่างนี้หมดตอนนี้คือคนเราเนี่ยบางทีจะเดินลงไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้มันมีร้านสะดวกซื้อมันมีร้านอะไรอยู่ในปั๊มน้ำมันคนเราก็คิดว่าเออเราแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปมองเห็นท่านผู้ชมฮะขอให้โปรดรู้ว่าตอนนี้ทุกปั๊มมันมีโจรอย่างนี้อยู่เกือบทุกปั๊มนะฮะเรื่องจริงนะฮะนี่คือเรื่องจริงแล้วเกิดขึ้นที่กรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยด้วยครับก็ต้องบอกว่าเจ้าของรถกระบะเนี่ยไม่รู้ว่าตามรถของตัวเองได้หรือยังจนถึงวันนี้ใช่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับคนที่ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนะคะก็ควรที่จะดับเครื่องล็อกรถให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากรถนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเห็นรถประมาณนี้ลักษณะนี้นะคะก็ช่วยแจ้งเบาะแสไปยังตำรวจด้วยและขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของรถกระบะคันนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมอีกสักครั้งตอนนี้ทุกปั๊มมีหมดนะฮะไม่ว่าจะตามเมืองใหญ่ๆตามต่างจังหวัดในกรุงเทพตอนนี้มีทุกปั๊มแก๊งมอเตอร์ไซค์จะอยู่อย่างนี้ทุกปั๊มคุณสังเกตดีๆเพราะฉะนั้นอย่าประมาทแค่เสี้ยวนาทีเดียวคุณอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น